กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการทันข่าวเช้าแล้วนะครับสำหรับข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มต้นกันที่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งทรัมป์เองก็มีการบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเจริญความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองให้มันดียิ่งขึ้นด้วยครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ร่วมหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียในการประชุมสุดยอดวันนี้ที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์โดยผู้นำสหรัฐนะครับกล่าวว่าการหารือกับผู้นำรัสเซียครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียและไม่เชื่อว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปี2559ในการแถลงข่าวร่วมกันหลังการหารือนะครับผู้นำสหรัฐก็กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องแต่เรากำลังจะสะสางปัญหาที่โลกกำลังเผชิญและหาหนทางเพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันการหารือที่เป็นรูปธรรมระหว่างสหรัฐและรัสเซียจะช่วยนำไปสู่หนทางแห่งสันติภาพและความมั่นคงของโลกนายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าไม่มีคำวิพากษ์วิจารณ์ใดเกี่ยวกับรัสเซียในประเด็นต่างๆที่จะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียได้และเขาเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่ารัสเซียเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเช่นเดียวกับนายปูตินที่ยังคงกล่าวย้ำนะครับว่ารัสเซียนั้นไม่เคยและไม่มีวันจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในของสหรัฐที่รวมไปถึงกระบวนการเลือกตั้งครับนายทรัมป์นะครับได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านเพื่อการยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์และเพื่อยุติความรุนแรงในตะวันออกกลางและหวังว่าจะได้ร่วมหารือกับผู้นำรัสเซียอีกในอนาคตเพื่อหารือถึงปัญหาที่ได้ร่วมพูดคุยกันในครั้งนี้ทางด้านผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินนะครับก็บอกว่าการหารือกับผู้นำสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ครับกับผู้นำรัสเซียยังกล่าวต่อนะครับว่านายทรัมป์นั้นได้ใช้เวลาในการพูดถึงอิสราเอลในหลายประเด็นรวมทั้งได้พูดถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับซีเรียแล้วก็นอกจากนี้นะครับนายปูตินยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐและก็รัสเซียนั้นสนับสนุนการคนละฝ่ายในสงครามกลางเมืองซีเรียที่มีมานานกว่า8ปีโดยนายทรัมป์นั้นระบุว่าเขานั้นต้องการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกับซีเรียโดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็ทางด้านของนางเมโลเนียทรัมป์ซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารเช้ากับทางด้านประธานาธิบดีซารีนินิสเตอร์นะครับก็อันนี้เป็นของฟินแลนด์ก่อนที่ผู้นำของสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยจะเริ่มการประชุมสุดยอดด้วยการหารือดังกล่าวนะครับโดยมีเพียงล่ามของแต่ละฝ่ายแล้วก็ผู้นำทั้งสองกลุ่มเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปประชุมกันเท่านั้นก่อนที่จะมีการหารือเพิ่มเติมกันระหว่างรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นจึงตามมาด้วยการแถลงข่าวร่วมกันนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการประชุมที่ชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะคะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศสกันหน่อยนะคะหลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้นะคะล่าสุดนี้มีสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในกรุงปารีสนะคะถูกเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนไปตามชื่อของนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้สำเร็จค่ะสำนักงานรถไฟใต้ดินกรุงปารีสเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีจำนวน6แห่งเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเตะทีมชาติที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้สำเร็จนะคะหนึ่งในนั้นคือสถานีนอตเทอร์ดามเดชองจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นนอตเทอร์ดิดิเย่เดชองที่แปลได้ว่าดิดิเย่เดชองของพวกเราเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติฝรั่งเศสนะคะเดชองนั้นถือเป็นหนึ่งในสามบุคคลในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกที่ได้รับถ้วยรางวัลทั้งในฐานะหัวหน้าโค้ชแล้วก็ในฐานะนักเตะย้อนไปเมื่อปี2541เดชองในฐานะกัปตันทีมสามารถนำทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้เป็นครั้งแรกนะคะส่วนที่สถานีวิกเตอร์อูโก้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิกเตอร์อูโก้ยูริสตามชื่อของกัปตันทีมผู้ทำหน้าที่ผู้รักษาประตูขณะที่สถานีแบซีจะเปลี่ยนชื่อเป็นแบซีเลเบอร์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับคำว่าแมซีเลเบอร์ซึ่งแปลได้ว่าขอบคุณทีมชาติฝรั่งเศสค่ะครับทั้งนี้นะครับนักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองชัยชนะในขบวนแห่ที่จัดขึ้นบนถนนชองเซลิเซ่โดยที่สถานีรถไฟใต้ดินชาร์ลส์เดอโกเอตวนที่ตั้งอยู่บนถนนสายดังกล่าวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นองนาเดอเอตัวหรือแปลว่าเรามีดาว2ดวงซึ่งก็หมายถึงว่าชัยชนะ2ครั้งในเวิลด์คัพเนี่ยของฝรั่งเศสที่ได้มา2ดวงนี่แหละก็เลยเรามีดาว2ดวงแบบนี้ใช่
ครับไปดูเรื่องของ Brexit กันหน่อยกับอังกฤษยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษนั้นออกมาเสนอให้มีการทำประชามติอังกฤษว่าจะแยกออกจาก EU หรือไม่นะครับทางด้านของนางสาวจัสตินกรีนนิ่งนะครับวัย49ปีเนี่ยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการของอังกฤษก็ลาออกจากรัฐบาลเมื่อเดือนมกราคมนะครับเสนอให้จัดการลงประชามติกรณีที่สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit นี่แหละครับเป็นครั้งที่2เพื่อหาทางออกแก้ปัญหารัฐสภาเสียงแตกต่อกรณีการเจรจา Brexit ทางด้านของนางสาวกรีนนิ่งเนี่ยเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์นะครับ The Times ของอังกฤษระบุว่ายุทธศาสตร์การเจรจาของนายกรัฐมนตรีเมย์เนี่ยไม่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนการแยกตัวออกจาก EU และก็ฝ่ายที่ต่อต้านโดยกลุ่มที่ต้องการอยู่ใน EU เนี่ยถูกลากออกจาก EU แต่กลับได้ข้อตกลงที่ยังคงทำตามระเบียบของ EU หลายอย่างส่วนกลุ่มที่ต้องการแยกตัวออกจาก EU กลับได้ข้อตกลงที่ไม่แจกแจงการออกจาก EU อย่างชัดเจนนะครับกรีนนิ่งก็ระบุด้วยนะครับว่าเมื่อสมาชิกสภาอนุรักษ์นิยมของรัฐบาลแล้วก็พรรคแรงงานของฝ่ายค้านไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะเดินหน้าเรื่อง Brexit อย่างไรก็ควรจะเปิดการลงประชามติครั้งที่2ให้ประชาชนนี่แหละเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกแบบแผนของนายกเมย์หรือจะเลือกยังคงอยู่ใน EU หรือไม่อยู่กันต่อไปนะฮะให้ประชาชนตัดสินเลยกรีนนิ่งเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการของอังกฤษนะคะเพิ่งลาออกไปเมื่อต้นปีนะคะเธอบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าแผนการแยกตัวออกจาก EU จะเป็นแบบไหนก็ไม่มีใครแฮปปี้หมดเลยสำหรับแผนของนางเมย์นะคะที่ทางด้านโฆษกของนายกรัฐมนตรีของอังกฤษออกมาตอบโต้กรีนนิ่งแบบนี้นะคะว่าจะไม่จัดการลงประชามติอีกครั้งอย่างแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้นายกอังกฤษจะแก้ปัญหาด้วยการปรับยุทธศาสตร์การเจรจา Brexit เท่านั้นยุทธศาสตร์การเจรจา Brexit ล่าสุดนั้นผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมแล้วก็มีผู้เห็นว่าอังกฤษยังคงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU อยู่ทำให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษและกระทรวงกิจการ Brexit ได้ประกาศลาออกและเสียงในพรรคอนุรักษ์นิยมของนางเมย์ก็ได้แตกออกจากกันค่ะคือไม่ว่าฝ่ายที่อยากจะอยู่กับ EU หรือฝ่ายที่ต่อต้าน EU ก็ไม่มีใครพอใจแผนของนางเทเรซาเมย์เลยตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทำประชาวิจารณ์อีกครั้งนึงแต่เขาก็บอกว่าจะไม่ทำแล้วยากการทำประชาวิจารณ์ลงประชามติอีกครั้งนึงเนี่ยยากเพราะว่าตั้งแต่ที่เดวิดแคมเมรอนลาออกจากตำแหน่งตอน Brexit แล้วเทเรซาเมย์เทเรซาเมย์เข้ามาพูดคำแรกเลย Brexit is Brexit ยังไง Brexit ก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเป็นแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังอยู่ที่อังกฤษนะครับทางด้านสำนักพระราชวังเคนซิงตันนะครับได้เผยแพร่พระรูปล่าสุดของเจ้าชายหลุยส์ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่3ในดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในวันพิธีศีลจุ่มครับวันนี้นะครับสำนักพระราชวังเคนซิงตันนะครับได้เผยแพร่พระรูปทั้ง4ที่ถ่ายขึ้นในวันพิธีศีลจุ่มของเจ้าชายหลุยส์ที่ตำหนักคลาเรนซ์เฮาส์ซึ่งติดกับพระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2561พระรูปเหล่านี้นะครับเป็นฝีมือของนายแมทโฮลโยคเป็นช่างภาพชื่อดังซึ่งนายโฮลโยคเนี่ยก็กล่าวว่าวันนั้นนะครับทุกพระองค์ทรงผ่อนคลายและอยู่ในอารมณ์ที่ดีเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและเขาหวังว่าภาพของเขาจะจับช่วงเวลาที่รื่นรมของพิธีศีลจุ่มเจ้าชายหลุยส์ในวันนั้นได้โดยในพระรูปทั้ง4นะครับดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงอุ้มเจ้าชายหลุยส์ไว้ตลอดมีทั้งพระรูปครอบครัวรวมมีเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษและคามิลล่าดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซสและครอบครัวของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์มีพระรูปครอบครัวดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์และพระโอรสทั้ง3พระองค์นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพระรูปที่ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงอุ้มและมองไปที่พระโอรสองค์เล็กซึ่งถ่ายในสวนด้วยครับครับแล้วก็ยังมีพระรูปที่เจ้าชายหลุยส์นะครับทรงยิ้มอย่างร่าเริงขณะที่พระมารดานั้นทรงอุ้มอยู่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพิธีศีลจุ่มนะครับของเจ้าชายหลุยส์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการปรากฏตัวพร้อมหน้าต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกของดยุคแล้วก็ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์นะครับพร้อมด้วยพระโอรสแล้วก็พระธิดาทั้ง3พระองค์หลังจากที่เจ้าชายหลุยส์ทรงประสูติเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เอาละครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์สุภาพรเพชรนนท์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะจากที่อังกฤษพาคุณผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นหน่อยนะคะนอกเหนือจากจะเกิดน้ำท่วมบินถล่มแล้วนะคะตอนนี้ยังมีคลื่นความร้อนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะ